เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเสียงผมแปลกๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่งตื่นนะครับไม่ลึกซึ้งแต่เพิ่งตื่นนั่นเองนะฮะ โอเคนะครับผมนะก็วันนี้นะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเกม Minecraft เนี่ยนะฮะมีปืนสมัยโบราณเนี่ยเข้ามานะฮะโบราณมากนะครับผมบอกเลยนะโหกี่ปีดิอ่ะก็เนี่ยฮะยุคกลางปะไม่ยุคกลางก็ประมาณกี่ร้อยปีดิอ่ะประมาณสักหลายร้อยปีก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่ามันเก่ามากๆนะครับสำหรับปืนที่ผมจะให้ดูกันในวันนี้นะฮะโอเคนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็ม็อดนี้เนี่ยมีชื่อว่า Ancient นะครับ Ancient กันนะครับAncient ที่แปลว่าโบราณนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะก็จะเป็นมานี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก material นะครับพวกวัสดุอะไรพวกนี้นะครับที่เอาไว้ทำปืนนั่นเองซึ่งตรงนี้เราจะข้ามกันไปนะครับเราจะไม่สนใจนั่นเองมันก็จะมีพวกลูกกระสุนปืนด้วยนะพวกนี้เห็นป่ะอันนี้น่าจะเป็นระเบิดนะครับแต่ข้ามไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปืนกันเลยดีกว่าว่า มันเป็นยังไงนะครับโอเคโหทำไมชื่อปืนมันแปลกจังเนี่ยอ๋อมันเหมือนกันเหรอแป๊บนึงนะทุกคนมันจะมีเขียนว่า empty แล้วก็ lady นะฮะเข้าใจละ empty ก็คือปืนที่ไม่มีลูกกระสุนนั่นเองนะครับส่วน lady ก็คือมีลูกกระสุนแล้วคือปืนสมัยก่อนเว้ยทุกคนคือแบบมันจะไม่เหมือนปืนสมัยนี้ตรงที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นปืนสมัยก่อนใช่ไหมคือมันจะยิงนัดต่อนัดเลยนะครับคือแบบยิงปุ๊บแล้วก็ต้องรีโหลดใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปืนในปัจจุบันเนี่ยครับคือมันมีทุย มันเป็นแมกกาซีนไงนะครับมันเป็นแมกกาซีนแล้วแบบคือมันยิงได้แบบต่อเนื่องอ่ะนึกออกป่ะนะครับแบบมี8นัดอะไรเงี้ยมี8นัด10นัดก็ยิงปุ้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 งนะครับอันนี้คือปืนปัจจุบันแต่นี่คือแบบปืนสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนัดต่อนัดเลยนะฮะยิงนัดนึงก็ต้องรีโหลดนัดนึงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราจะให้ดูเท็กเจอร์ก่อนทุกคนนี่เท็กเจอร์ของมันนะฮะนี่นะครับนี่เห็นไหมนะครับโอเคก็ยิงได้เลยฮะไม่ตายด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะโอเคปืนที่2นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันชื่อนี้จริงหรือเปล่านะทันซุดทันซัสุอะไรเนี่ยทันซุสุอะไรเนี่ยนะครับอ่านไม่ออกโอเคครับปืนต่อมาก็มันชื่อแบบนี้จริงเหรอผมไม่มั่นใจนะถ้าเป็นชื่ออย่างนี้จริงๆก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อผมไม่รู้มาจะเป็นชื่อปืนจริงก็ได้โอเคครับปืนต่อมาก็น่าจะเป็นพวกไรเฟิลหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับดูจากทรงละเป็นไรเฟิลนะครับโอเคสูงไม่ได้นะฮะโอเคยิงเลยมือไม่นิ่งอุ้ยนัดเดียวตายว่ะทุกคนหูแรงจัดเห็นไหมโอ้ยแรงอยู่เนี่ยนะขอลองเทสกับซอมบี้หมูหน่อยสินะครับซอมบี้หมูอ่ะโอ้ไม่ตายใช่ไหมประมาณ2นัดป่ะ2นัดหน้าตายครับ2นัดตายอุ้ยถือว่าแรงอยู่นะครับทำไปเล่นไปถึงมันจะเป็นปืนโบราณก็เถอะแต่โหแรงมากครับ2นัดตายเลยนะฮะโอเคครับปืนต่อมาก็จะเป็นMatlock Blunderbuss นะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับเราก็ต้องมาลองดูกันแล้วมาเติมไงเฮ้ยเบสิกอ๋อไม่ใช่ดีป่ะแล้วมันเติมไงฮัลโหลกดตัว R ป่ะไม่ใช่เหรอ
น่าเป็นปืนใหญ่นะครับอันนี้โอเคครับต่อมาก็จะเป็นแฮนด์แคนนอนนะครับก็ตามชื่อเลยซึ่งเป็นปืนใหญ่แบบว่าคือยิงได้เลยอ่ะมันไม่ใช่ปืนใหญ่แบบอย่างนั้นนะนึกออกปะไม่ใช่ปืนใหญ่ที่แบบตั้งอยู่กับพื้นแล้วก็จุดชนวนแล้วก็ยิงปึ้มเหมือนในการ์ตูนนะครับอันนี้มันเป็นแบบเป็นปืนแบบถือได้เลยแล้วก็เป็นปืนใหญ่ครับดูอ๋อเป็นไงนี่ฮะโอ้แต่ยิงไม่ค่อยไกลว่ะทุกคนยิงไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าแรงแน่นอนนะฮะยิงออกปลาก็จะเป็นก้อนหินนะครับโอ้โหโดนไก่ด้วยว่ะโอเคครับเราจะมาลองกับซอมบี้หมูแล้วผมจะไอ้นี่ทำไมวะนี่อ่ะซอมบี้หมูนะครับปึ๊บวางไปเลยยิงโอ้ทีเดียวตายแรงครับแรงโอเคครับปืนต่อมานะครับผมเชื่อว่าปืนนี้ทุกคนโอ้ผมว่าคนเล่นเกมสัก 80-90% ต้องเคยเห็นปืนนี้แน่นอนครับปืนนี้ชื่อว่าฟินล็อกนั่นเองเอ้าหล่นละฟินล็อกพิสตอลนะครับเป็นปืนพกนั่นเองนะครับที่แบบว่ายิงนัดต่อนัดอย่างที่ผมบอกอ่ะนี่ฮะรูปทรงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมโอ้เสียงปืนก็เก่าเหมือนกันนะเนี่ยเสียงแบบนึกว่าปักอินปืนนะครับใช่เลยทุกคนปักอินปืนเนี่ยโอ้โหแรงกันวะลองดูน่าจะ2นัดปะ2หรือ3นัดเนี่ย2นัดตายเลยเหรอโอ้โหแรงมากโอ้แรงกว่าธนูอีกนะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้ฮะสำหรับปืนฟลินสโตนเอ้ยไม่ใช่ฟินล็อกนะครับเจ็ดเคโคตรแรงนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นมัสเก็ตนะครับฟินล็อกมัสเก็ตซึ่งปืนนี้นะครับ 80-90% ทุกคนก็ต้องเคยเห็นเหมือนกันครับแค่ชื่อมัสเก็ตเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นปืนอะไรนะครับนี่นะฮะแรงกว่าแน่นอนผมบอกเลยตอนแรกเป็นปืนพกอันนี้เป็นนี่ฮะปั้งโอ้โหนึกว่านัดเดียวตายขนาดเดียวตายนี่เฟี้ยวเลยโอ้โหแรงจัดทุกคนนะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเปปเปอร์บ็อกปืนอะไรวะเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้แน่ว่าคือปืนอะไรนะครับเปปเปอร์บ็อกยิงได้3นัดเลยเหรอเฮ้ยฮ่อผมก็เพิ่งรู้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันมีปืนที่เป็นแมกกาซีนเหมือนกันเหรอแต่มันก็น่าจะ3นัดเพราะว่าดูจากปากกระบอกปืนแล้วเนี่ยมันเป็น3รูทุกคนก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะลองดูสามนัดตายเลยนะครับซึ่งไม่ต้องงานก็ได้นะทุกคนกดยิงกันเลยเห็นปะเสียงปืนก็เก่านะครับผมนึกว่ากำลังเล่นปลั๊กอินแคล็กช็อตนะครับปลั๊กอินปืนปลั๊กอินปืนนะครับใครเคยเล่นเซิร์ฟยิงปืนก็น่าจะคุ้นหูดีนะครับสำหรับปลั๊กอินแคล็กช็อตนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นฟินล็อกบันเดอร์บัตมันคืออะไรผมไม่มั่นใจนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นแคปล็อกพิสตอลนะครับก็เคยก็เหมือนก็คุ้นชื่อปืนอยู่นะก็คุ้นชื่อปืนอยู่นะผมเนี่ยโหโคตรโกงเลยทุกคนเห็นปะยิงรัวๆเลยกี่นัดตายเนี่ย2นัดตายดาเมจมันเท่ากันหมดเลยเหรอวะนี่โอเคครับต่อมาก็จะเป็นแคปล็อกไรเฟิลนะครับผมว่าต้องนัดเดียวตายแหละสำหรับหมูเนี่ยโอ้โหไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวหายเลยเหรออ๋อไม่หายนะครับสรุปคือมัน2นัดตายหมดเลยใช่ไหมนี่โอเคครับมืดแล้วครับเซตดีโอเคครับต่อมาก็จะเป็นบันเดอร์บัตอีกแล้วเหรอโอเคเรามาข้ามกันที่แคปล็อกดับเบิลบาร์เรลนะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยเป็นปืน2รูผมเคยเห็นแต่คำถามคือมันเติมกระสุนยังไงวะโอ้ my god มันเติมกระสุนยังไงเนี่ยเออช่างแม่งเหอะนะครับโอเคข้ามไปเลยโอเคครับต่อมาก็จะเป็นยิงได้ป่ะวะอุ้ยโหดแน่นอน
เคครับต่อมาก็จะเป็นปืน Matchlock Blunderbuss นะครับโอเคสรุปปืนที่ชื่อว่า Blunderbuss ทั้งหมดเนี่ยน่าจะยิงออกมาประมาณนี้หมดเลยนะครับอ๋อมันอาจจะเป็นลูกซองในสมัยนั้นหรือเปล่านะเพราะว่ามันยิงออกมันเป็นมันกระคือมันกระจายกระสุนน่ะเออเห็นไหมเห็นป่ะแล้วถ้าเรายิงระยะใกล้ล่ะแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอ้โอเคครับมันเป็นปืนลูกซองใช่ไหมโอเคครับต่อมาก็จะเป็นแคปล็อกดับเบิลบาร์เรลนะเป็นปืน2นัดนั่นเองเอ้าเดี๋ยวนะดับเบิลบาร์เรลเนี่ยมันเป็นลูกซองนี่หว่าเออมันเป็นลูกซองใช่ครับขออภัยด้วยนะมันเป็นลูกซองไอ้ดับเบิลบาร์เรลเนี่ยผมลืมเลยโอเคครับมันก็เป็นปืนลูกซองนั่นแหละดีๆนี่แหละไอ้บันเดอร์บัตกับดับเบิลบาร์เรลเนี่ยนะครับลูกซองในสมัยนั้นเองครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะฮะโอเคมันมีระเบิดด้วยนะขอลองก่อนแรมล็อตนี่คืออะไรอ่ะโอเคครับจะมาดูระเบิดในสมัยนั้นว่ามันจะแรงกว่าระเบิดสมัยนี้หรือเปล่านั่นก็คือ TNT ของเราเองอะไรอ่ะจุดไม่ได้เหรอเอ้าเอ้าคุณหลอกดาวครับอันนี้คุณหลอกดาวแหละอ๋อมันจุดไม่ได้สรุปคือมันไม่ใช่ระเบิดหรอวะมันไม่ใช่ระเบิดครับทุกคนมันคืออะไรอ่ะอ๋อฮะอ๋ต้องจุดแล้วอ๋อต้องจุดแล้วต้องทุบด้วยถึงจะระเบิดจ้ะจ้ะรู้เรื่องจ้ะนะครับ TNT ก็ในปัจจุบันยังแรงกว่าเลยนะครับผมนึกว่ามันจะรุนแรงกว่าไงโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับปืนสมัยโบราณนั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ